กรถอีกแล้วพี่น้องรู้สึกว่าตกรถบ่อยๆเนาะทําไมถูกทิ้งบ่อยอย่างนี้ทําไมเจ้าถึงทิ้งใครล่ะเอ้าก็จะขึ้นรถแล้วเคยมีความคิดว่าถ้าใหญ่ไปเนาะก็ยังมีโอกาสได้ขึ้นยนต์อย่าไปเบิ่งว่าก่อนเมฆเป็นจังได๋จะไปไหนล่ะเจอ FC น้องหน้าเพิ่นเห็นเฮาอ่อนบ่ค้างทางบ่ได้จักเทื่อเพิ่นเลยพามาส่งเนาะเพิ่นเห็นขาวนั่นนู่นบ่ได้จักเทื่อถ้าขามรถโดยเฉพาะก็มีท่านผู้ชมมาเพิ่นเพิ่นถ่ายใจดีขนาดขนาดน้องหน้าใช้แมสได้นี่ยังจืดเลยเนาะจอดรถอ้าขามงงเลยเฮากับมันนอกเพิ่นนั่นนู่นบ่เนาะตอนนี้เพิ่นกินข้าวแล้วพี่น้องน้องหน้านี่สงสัยเพิ่นสิลืมกระเป๋าอีกนี่ไปเลยปะบ่นอกมันลืมอยู่บ่ไปลืมอีพี่น้องโอ้สวมนี่น้องหน้าเหมือนอาการนักอยู่เนาะลืมหมวกอีลีสบายดีพี่น้องพอตอนเข้าสู่ช่องทิปแชนอลเด้อพี่น้องตอนนี้ทิปก็อยู่ที่นครพนมพี่น้องกําลังจะเดินทางไปที่สนามบินเนาะแต่ว่าตกรถอีกแล้วพี่น้องรู้สึกว่าตกรถบ่อยๆเนาะทำไมถูกทิ้งบ่อยอย่างนี้พี่น้องตอนนี้กําลังท่าแท็กซี่มาหับเนาะพี่น้องเพราะว่าแท็กซี่ค่ะออกไปแล้วลืมทิปเนาะเพราะว่าทิปมันจองแท็กซี่ไว้เมื่อคืนนี่ว่าสิไปสนามบินเนาะให้เพิ่นมาหับตอนเช้าแล้วเมื่อกี้น้องหน้าเพิ่นออกมาก่อนแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ออกไปเลยเนาะแล้วทิปก็เลยโทรไปเพิ่นกําลังบ่นกับมารับทิปเนาะเพิ่นคิดว่าแท็กซี่เพิ่นบ่ฮู้เนาะว่ามี2คนแต่ว่าคือน้องหน้าขึ้นรถแล้วก็เพิ่นขี่รถออกไปเลยเนาะเพิ่นคิดว่าน้องหน้าคิดว่าทิปนะขึ้นรถแล้วสินะพี่น้องออกมาเอ้าแท็กซี่อยู่ตรงไหนโอ๊ยถูกทิปอีกแล้วเป็นรอบที่2แล้วบ้างนี้ยังว่าท่านได้มาเถื่อพี่น้องเนาะก็คือในครั้งนี้ก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพอีกพี่น้องเพราะว่ารอบที่แล้วที่เฮาไปกรุงเทพทั้งบ่ทันได้เจอ FC ก็บ่ทันได้เจอ FC เพราะเฮาไปงานเก่าวัดเนาะพี่น้องแล้วก็ไปนครพนมแล้วก็กลับเลยทีนี้ก็เลยไปเคียงงานอยู่ลาวแล้วก็กลับเข้ามาใหม่พี่น้องซึ่งก็คือจะเดินทางไปในกรุงเทพอีกทีนึงก็พอดีจะไปงานวันพ่อเนาะแล้วก็ไปเที่ยวกรุงเทพไปเจอ FC ในแล้วก็พอดีไปเซอร์ไพรส์พระอาจารย์พร้อมเนาะพออาจารย์เลื่อนตําแหน่งนั่นดิพี่น้องจะไปแสดงความยินดีกับเพิ่นเนาะซึ่งตอนนี้เฮาก็บ่ทันได้ว่าโอ้แต่ว่าเพิ่นน่าจะฮู้แล้วเพราะว่าพี่แตกบอกเพิ่นแล้วพี่น้องตอนนี้เฮาว่าสิไปเซอร์ไพรส์เพิ่นเนาะอ่ะตอนนี้แท็กซี่กลับมารับแล้วพี่น้องพี่ทําไมถูกทิ้งบ่อยอย่างนี้ทําไมเจ้าถึงทิ้งใครล่ะเอ้าก็จะขึ้นรถแล้วโอ้ยละเมิดตั้งแต่ตอนนอนจนหอดตอนตื่นเลยเนี่ยเอ้าเข้าบ่ได้อีกบัดนี้ไม่ได้ล็อกโอ้ยทำไมทิ้งเพื่อนอย่างนี้แม่ยางฉาลายแม่ก็คิดว่าเพิ่นขึ้นข้างหลังแล้วมื้อนี้เบิ่งห้วยแล้วทิปอยู่ซ้ายไปเพิ่นลืมหมู่ข่อยว่าซั่นคุณลุงแท็กซี่ก็บ่ได้ถามว่าผู้โดยสารมีจักคนบ่เพราะว่าเพิ่นคิดว่าเพิ่นขึ้นนั่งเดียวไปเลยบ่นี่ก็ไม่บอกว่ารอเพื่อนหนูก่อนข่อยขึ้นนั่งแล้วก็ไปเลยแล้วก็บ่ฮู้ดิที่จริงน่ะคนที่โทษน่ะอยู่ทางด้านล่างที่ใดบัดนี้ก็น้องหน้าอยู่ก็โทรศัพท์อยู่ท่านผู้ชมเพราะว่ามันให้ยืนยันแม่นเฮาว่าเฮามาต่างถิ่นเด้ต่างประเทศยืนยันนี่ต้องยืนยันใหม่ก็กดอันนั้นเข้าไปโฆษณาบ่ได้นี่มันกดบ่ได้ตอนนี้เน็ตช้าบ่แม่นมันกดบ่ได้มันเน็ตช้าแม่นอ่ะตอนนี้ก็เดินทางไปที่สนามบินแล้วแม่โอ้ยแนะนําให้เป็นให้ภาคไกลใกล้ๆสนามหลวงเด้ออย่าไปภาคดอนเมืองเด้บ่ได้ไฟเด้อ้าวบ่รถติดบ่ถ่ายไฟบ่ได้เด้เพราะว่ามันอยู่ไกลรถอ๋อติดโดนเดี๋ยวถ้าจังได๋เอิ้นสิหาวิธีว่าเอิ้นสิได้ไปรถทัวร์ตอนนี้เฮามาฮอดได้แล้วบ่เพจถึงไปอยู่ในเมืองจนฮอดพี่จริงนี่เก่งอยู่จริงด้วย300บาทขอบคุณค่าตอนนี้เฮามาฮอดสนามบินแล้วพี่น้องถ่ายลงไปแท็กซี่มา300บาทเนาะเดี๋ยวทิพจะมาเล่าเนาะว่าเฮามาแต่มุกดาหารจังได๋เนาะพี่น้องทีนี้เพิ่นมาส่งแล้วก็เพิ่นไปแล้วพี่น้องอุ้ย
ตุ๊กขอบทางตอนนี้เขามาหอดทีนาสนามบินนครพนมเป็นทีหอยแล้วพี่น้องซึ่งก็เป็นครั้งแรกเมื่อทีแต่มาทีสนามบินแห่งนี้นี่เขาก็เช็คอินพี่น้องซึ่งกระเป๋าวันทิพย์ฝากไปก่อนแล้วนะกระเป๋าเครื่องทิพย์เพราะว่าบ่ได้โหลดน้ำหนักพี่น้องก็ขอบุญขอบใจลาเนาะสำหรับ FC ที่เพิ่นจ้องค่าเครื่องให้เฮาพี่น้อง2คนนี่ก็ 6,000 กว่าบาทพี่น้องเนาะเอาแต่กระเป๋าน้องหน้ามามาตอนนี้เฮาก็สิไปเช็คอินพี่น้องแล้วก็จากเราเนาะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ที่บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็คือหลังจากที่ทิพย์ไปเคลียร์งานอยู่ลาวเนาะแล้วก็ได้กลับเข้ามาไทยแล้วก็คือแบบว่าคือ FC น่ะจ้องว่าสิจ้องรถให้เฮาอยู่มุกดาหารแต่ที่นี่รถมันเต็มเนาะรถบ่มีเที่ยวที่จะมามื้อนี้เนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยแบบว่าจ้องเครื่องให้เฮานั่งอยู่ที่นครพนมเขากรุงเทพเนาะแล้วที่นี่พอดีเฮาไปเคลียร์งานอยู่ลาวนี่กลับมานี่ก็พอดีแบบว่าเกือบว่าบ่ทันรถด้วยซ่านจากด่านมาฝั่งไทยเนาะเพราะว่าเขาต้องนั่งรถเข้ามาขอด่านเท่านั้นแล้วก็จากด่านฝั่งลาวมาไทยเขาจะนั่งรถด้วยซ่านมาเรือบ่ทันพี่น้องแต่ว่ายังทันอยู่และที่นี่และที่นี่เขาขับมาหมกละฮานแล้วก็กระทํารถว่ามีรถไปนครพนมบ่อยู่บ่พอซอเพิ่นว่าบ่มีเนาะบ่มีและที่นี่ก็เลยแบบว่าก็เลยบ่หัวเสียจังได๋เนาะที่ก็เลยโทรหา FC เนาะที่ว่าเพิ่นเคยให้ข้อมูลไว้ว่าถ้าน้องทิพย์มามุกดาหารและถ้านี่ยังให้เพิ่นซวยก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่เพิ่นให้ไว้เนาะถ้าอยู่ในเขตมุกเพิ่นมีนี่ให้บริการหรือว่าซวยเรือเนาะพี่น้องแต่ที่นี่ทิพย์ก็เลยลองติดต่อโทรไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าขอรบกวนแบบมาส่งยืมพี่ได้บ่มาส่งนครพนมได้บ่ที่จะขึ้นเครื่องเสาร์เนาะเพราะว่าถ้ามาส่งเสาร์ยันบ่ทันเนาะถ้าเฮานั่งเครื่องถ้าเฮานั่งรถจะรถโดยสารจากบขสมาในตอนเสาร์อันญาติว่าท่านพี่น้องก็เลยแบบว่าลองโทรหาเพิ่นเนาะและอีกอย่างถ้าเมารถก็แพงพี่น้องก็เลยติดต่อหาเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยแบบว่ามาส่งที่นครพนมเนาะซึ่งน้องหน้าเพิ่นเป็นคนบันทึกการเดินทางในมื้อวานนี้พี่น้องมาส่งแล้วเพิ่นก็บ่เก็บค่าน้ําเฮาอีกเนาะถ้าเพิ่นดีว่าพาไปส่งอันลุงทีเขาได้เพิ่นก็ว่าบ่เป็นหยังเพิ่นว่าถ้าเพิ่นไปปากเสดแล้วเฮาจึงพาเพิ่นให้ไปพาเพิ่นเที่ยวแม่นเพิ่นบอกว่าบ่เก็บค่าเนาะมาส่งซื่อๆแล้วก็พาเฮาไปกินข้าวเนาะกับเพิ่นจ่ายแล้วก็ค่าที่พาเพิ่นกระจายให้พี่น้องแบบเพิ่นบ่ให้เฮาจ่ายเลยเฮาก็ว่าสิจ่ายเองแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นดูแลเนาะเมื่อวานนี้ก็ขอบุญขอบใจหลายเนาะก็ขอบคุณครอบครัวเพิ่นนําเนาะที่แบบว่าก็เข้าใจเนาะเวลาเฮามาจังซี่แบบว่าก็เก่งใจครอบครัวเพิ่นแน่เข้าใจบ่เพิ่นก็ว่าขอบคุณก็คือเพิ่นฮู้แล้วว่าสิมาส่งเนาะก็ขอบคุณขอบใจหลายแต่ว่าถ้าเพิ่นไปลาวนะก็จะพาเพิ่นเที่ยวเนาะย่านแต่เพิ่นบ่ไปนั่นแหละเนาะประมาณนั้นพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะที่ว่า FC ค่อยให้การช่วยเหลือเฮาทุกอย่างเวลาเฮามีปัญหาเนาะแม่นเพิ่นเที่ยวไทยก็บ่ค่อยย่านปานใดท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเฮาเป็นหยังอยู่จังหวัดใด FC เฮามีเกือบทุกจังหวัดเนาะก็บอกขอความช่วยเหลือได้ FC นั้นท่านผู้ชมก็มื้อวานนี้มาก็มี FC ซัพพอร์ตมาเนาะราคาค่าเครื่องที่เราจะไปนี่ก็ FC ซัพพอร์ตเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆมาวันนี้เช็คอินตรวจบัตรผู้โดยสารเนาะกิโลหือโอ้โดยสร้างค้าออกทางด้านนี้พี่น้องจะเข้าไปข้างบนนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ทันได้เปิดเทื่อแล้วพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิสอกแนวกินได้มั้ยอยู่เขาให้มันมีกินข้าวเช้าสวัสดีค่ะมีกล่องมั้ยคะกล่องไม่มีแต่มีจะเป็นถุงค่ะเอาไม่มีกล่องบะหมี่อะค่ะมาม่ามีไหมคะอ๋อมีค่ะอ๋อบ่เห็นนี่น้ำร้อนอยู่เนาะเท่าไหร่นะคะ75มาม่าเพิ่นมาทำยาวว่ะค่ะ
จ็บแขวเศร้าเลยพี่น้องสิได้โทษน้องซะบ่ตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็จะเข้าไปทางด้านในรอทางขึ้นเครื่องเข้ามาดิตอนนี้เฮาก็ได้ตรวจกระเป๋าสแกนกระเป๋าแล้วก็เข้ามาที่ด้านในเป็นที่หอยพี่น้องตอนนี้ก็รอทางขึ้นเครื่องพี่น้องทางด้านในเพิ่นก็มีห้างกาแฟอย่างนี้เนาะทางด้านนี้ก็เป็นบ่อนรอทางผู้โดยสารอีกพี่น้องในบ่อนนี้มีห้างอาหารเนาะแต่ว่าเพิ่นปิดแล้วก็สําหรับเที่ยวบินของเฮาที่จะไปเนาะพี่น้องก็คือคือบ่มี 9:40 คือบ่เห็นขาออกตัวใดนี้พี่น้องคือบ่มีอ๋อเช็คอินนี่เด้9:40พี่น้องนี่กำลังเช็คอินอยู่เนาะอ๋อสลับกันเฉพาะที่บ่เห็นเนาะ9:40ดอนเมือง3399พี่น้องทางน้ำอิฐที่จะได้บินจากนครพนมไปที่กรุงเทพมหานครนี่น้องตื่นเต้นอยู่เด้ตอนนี้กำลังโบดดิ่งแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา9:15พี่น้องเข้าอยู่โซนซองคนบอกคนบอกว่า25ขึ้นไปมันให้ขึ้นทั้งด่านทางที่พี่น้องคิดนั้นได้นัมเบอร์28ห้องเจ้าเพื่อนเนี่ย28F EFDD ตอนนี้เขาขึ้นมาในเครื่องแล้วพี่น้องเขาอยู่โซนฝาคว้าเพื่อนเนาะตอนนี้เครื่องบินกำลังออกแล้วพี่น้องนามบินดอนเมืองเป็นเทียมหอยแล้วพี่น้องเขาก็สิไปจำต่อหม้อก่อนนะลังเอ๊ะบริจำได้เนาะเขาเข้ามาในประเทศไทยเลยดิโอ้ก็ต้องได้จำก็ต้องได้จำออกอยู่ดิเห็นปะวะเออออกเลยได้เนาะเขาอยู่ในภายในประเทศได้เนี่ยเดี๋ยวก็งงยุ่งอยู่ดีพี่น้องเขาหนาจะออกเลยหรือมั้งเหมือนปะปามะเขาบริอยู่ในอันนั้นเนาะเขาต้องเซ็กเอาออกบัวงงบริคีเครื่องวินแต่ด้นละภายในประเทศออกแล้วก็ออกเลยเนาะผู้โดยสารรับกระเป๋าน่าจะออกเลยเนาะนั่นๆเนาะคอยกังงงเลยเนี่ยบริจำเนาะเขาบริขามประเทศมาเนาะบอลเที่ยวอย่างมากทางด้านล่างนี่พี่น้องบอลที่เขาลงเครื่องมากับบอลที่เขากำลังจะไปที่บอกมันหนาจะเป็นกิโลคนนั้นในการอย่างอะกว้างจริงๆกว้างแท้กว้างวาพี่น้องขนาดสนามบินอยู่ในไทยเนาะยังสำนีแล้วพี่น้องในไทยใช่ว่าแต่ว่าสนามบินที่เป็นเอิ้นว่าศูนย์กลางของเอเชียนะที่เพิ่นไปต่อยุ่นไปยุโรปยังหาแห้งสิใหญ่สำไรเนาะพี่น้องขนาดนี้ยังจะนะค่าอร่อยเลยพวกน้องหน้านางยางข้างหน้าเลยพี่น้องใครแต่ว่าทิปเอาเสื้อขนยาวไว้อยู่ในกระเป๋าเนาะพี่น้องก็เลยว่าได้จับมาใส่ได้เนาะใครแต่ว่าเอาใส่กระเป๋าเครื่องที่ฝากไปกรุงเทพก่อนแล้วอากาศเย็นเนาะเพิ่นเปิดแอร์บ่เย็น
ในเครื่องบินก็แอร์บ่เย็นๆอยู่นะพี่น้องในทางมานี่เฮาบ่เห็นเพิ่นเปิดลิฟต์จักโตเลยพี่น้องแล้วก็ในวันนี้เพิ่นกลางผาน่าจะแม่นลิฟต์ตัวนี้เนาะที่ว่ามีในข่าวตอนนี้เฮากําลังหาทางสีขามสะพานลอยทางโรงแรมอมรีแล้วก็จะเข้าวัดดอนเมืองพี่น้องจะพยายามเรื่องตาดวงก่อนมาเดี๋ยวดีแล้วยังบ่ทันได้มาหาเพิ่นเนาะเรื่องตาดวงก็เป็น FC ประจํา2เนาะแล้วก็แม่เจียมที่เพิ่นฝากคล้องสายไปให้ตลอดนั่นเด้พี่น้องแล้วก็พี่ฝากฝากก็จะมาหาเฮาอยู่บนวัดดอนเมืองเลยไปลิฟต์ยังทันอยู่บ่เขาไปเซ็นเอกสารนิดนึงมาหอดอาคารหนึ่งแล้วพี่น้องบอลเข้ามาบินมาหอดเป็นอาคารซ่องเนาะแต่ว่าบอลที่จะขามไปฝาดอนเมืองใดก็คืออัมรีบอลนี้เนาะซึ่งอยู่ที่อาคารหนึ่งเขาก็อย่างเขาอัมรีเดี๋ยวมันต้องเขาไปยังนั่นใดวะอิบกบุรีมาดอนแล้วก็งงเพื่อนพี่น้องว่าเขาไปนี่เลยห้าสิบถ้าต้องไปสั่นได้สั่นซ้ำที่บอกเดี๋ยวไปเบิ่งข้างใดกันพี่คะหนูจะข้ามไปโรงแรมอมรีข้ามตรงไหนคะลงไปที่ชั้น2นะชั้น2อ๋อมิน่าหนูมองหาไม่เห็นไอ้ที่ทางข้ามแล้วก็จะมีทางไปอ๋อด้านนู้นนะครับขอบคุณค่ะค่ะต้องไปชั้น2สมมุติเนี่ยมาเว้นโรงแรมขึ้นกระเด้งแล้วค่ะ Set in full นี่เดี๋ยวเขาต้องมาตัวนี้ถึงแล้วพี่น้องเขาก็ต้องข้ามสิเห็นป่ะแม่นบอกไอ้ที่ท่ามอยู่เทิงให้ป่ะป้ามองนี้หอนขนาดเลยสงสัยบอลละไอ้ระบายแอร์ออกมาเนาะวันนี้ยังบ่ฮู้สิฝากบอลได้พี่น้องท่านได้เจ้าโรงแรมเด้อน่าตึกที่เฮาอยากมาเมื่อกี้เพิ่นพูดตึกนั้นตึกภายในมันตึก2ภายนอกมันตึก1รถเยอะจริงๆถึงโรงแรมเราแล้วอ่ะสั่นทางผ่านของเราออกมาหอทางอย่างแล้วออกมาแต่สนามบินกับข้างนอกนี่อากาศพ่นละยางกันเลยพี่น้องเราก็จะยางไปตามฟุตบาทเนาะเพื่อไปวัดดอนเมืองอันนี้แม่นรถไฟฟ้าใช้ได้พี่น้องมิทีเอสบอกพรุ่งนี้ FC จะพาเขาไปขี่รถไฟฟ้าพี่น้องไปที่จะไปไหนล่ะเจอ FC น้องหน้าเพิ่นเห็นเฮาวันบ่ค้างทางบ่ได้จักเทื่อเพิ่นเลยพามาส่งเนาะคุณลุงครับเพิ่นคือบ่เบิ่งเพิ่นเจ้าคือบ่เบิ่งเพิ่นไว้โอ้เดี๋ยวๆตั้งลงรถมาก่อนตั้งลงรถถ้าเฮาขามเดี๋ยวๆๆสิถ่ายหูไว้โอเคถ้ายืนโดนแมนมาค่ะค่ะเพิ่นได้ข่าวนั้นนู้นบ่ได้จักเทื่อข่าวตามรถโดยเฉพาะก็มีท่านผู้ชมมาเพิ่นเพิ่นถ่ายใจดีขนาดต้องงานใช้แมสได้นี่ยังจื้อเลยเนาะเวลาพาดลงหน้าข่าวรถข่าวทางท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้อก๋วยเตี๋ยวยังดีเนาะก๋วยเตี๋ยวยังดีข้าขามจอดรถข้าขามงงเลยเขากับมันนอกมันนั่นนุ่นว่าเนาะตั้งแต่ด้นเลยต้องขามทางมาได้ใครก็กระยานรถเลยเนาะกระเพาะป้านี่บ่กระเพาะป้านี่บ่ไม่มีค่ะก๋วยเตี๋ยวเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวไก่แม่บัวใส่ผักลายอยู่ไหนเนี่ยงงเหรอพุ่ง FC ภาค3ทางเป็นผู้ชมวันหน้าวันนี้วันเสาร์นี่ลูกค้าเข้าไปหนึ่งเดี๋ยวเฮาขามบ่เป็นที่บอกให้กันคิดว่าเฮาบ่ทวงสิขามได้ดอกเพราะว่ารถเขาจะขี่ไว้เฮาก็บ่จอดให้เฮาเนาะ
ข้าจะบูจักข้าบยุทธ์ไห่ยังสีนานทั้งส้มด้วยข้าเปลือกข้าบุกาคาข้าบูหูเป็นชื่อยังอีกทีบางทีเนาะค่อยทายไปลนไว้อยู่ทายอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อผ่านน้องนาก็ซาสิบสามทางเมื่อนี้ดีใจเนาะเครือพามบ่ได้บ่ยุทธ์ให้จักเทื่อทำส้มจะสร้างยังเขาไปยาเอ้าคุณแม่อยู่วัดบ่ใช่ค่ะอ๋อคุณแม่อย่าเพิ่งบอกหลวงตานะคุณแม่กลับแล้วค่ะเพิ่งบินมาถึงค่ะคุณแม่มาใหม่ค่ะเพิ่งมาเพิ่งออกจากสนามบินมาแล้วก็น้องนายังทานข้าวแล้วก็จะเข้าไปหนูอยู่หน้าโรงเรียนค่ะหน้าโรงเรียนดอนเมืองเดินมาค่ะหนูเดินจากสนามบินมาเลยเพราะว่าพี่ฟ้าฟ้าจะมารอที่วัดค่ะค่ะได้เดี๋ยวน้องนายังกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าคุณแม่อย่าเพิ่งบอกพระอาจารย์นะค่ะเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่แจ่มกินข้าวมาท่านในเมื่อสีแทนเข้ามาใหม่ตอนนี้คุณแม่ก็อยู่วัดเนาะขั้นแมนบอทัวห้าเพิ่นเขาไว้เลยเนาะตอนนี้พี่ฝ่าฝ่ามาถามเลยพี่น้องรถชิบวกข้างล่างตอนนี้เพิ่นกินข้าวแล้วพี่น้องน้องหน้านี่สงสัยเพิ่นสิลืมกระเป๋าอีกนี่ไปเลยปะต้องรอบมันลืมอยู่บ่ไปลืมอีพี่น้องโอ้ส่วนมีน้องหน้าเป็นอาการนักอยู่เนาะลืมอีกแล้วลืมกระเป๋าอีกแล้วจะลืมอีกแล้วเป็นบ้าได้เจ้าคือเห็ดกับข่อยมาพามาโอ้ยมียังเนี่ยสีบลืมนี่นะสมองเดิมเสื่อมดอกนี้หักคอนเยอะๆนะหนังหนาเลยบัดนี้เฮาก็จิเข้าวัดดอนเมืองพี่น้องพี่ฟ้าฟ้าได้กระเป๋าหนูมานําบ่ได้อยู่เนาะดอกเฮ้ยตื่นเต้นสิได้เห็นพระอาจารย์ดวงบ่ได้มานานแล้วเนาะพี่ฟ้าฟ้าเคยมาบ่เคยมานําบ่เคยแต่วิ่งผ่านไม่เคยได้เข้าหรอกเคยไปส่งคนครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละเข้าไปในนี้แต่ว่ายังบ่ได้มากับผีจักเถือเนาะพุ่นเลยตึกนั้นเลยอีกบอลตังฝ่าเที่ยวที่แล้วก็ไปหลับกันแล่นเขาไปหันดิเขาไปโรงแรมเข้านี่เลยเข้านี่มันลงตาบอดีดูได้ป่ะสิมานี่นี่บ่ด้วยนี่เพิ่นนี่มันเซอร์ไพรส์ว้าวของเราก็ถึงแล้วมีเสื้อผ้าใส่แล้วมีอันนั้นบ่พี่ฟ้าฝ่าใช่บ่ใส่สุดดำมือซองเลยเนี่ยมาวัดอีกต่างหากเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจอดรถค้างนี่ป้าพี่น้องมานี่เขาแล้วในพระอุตส่าห์มาฝากแต่ว่าแม่งแค่รู้สึกว่าสื่อซ่องเถื่อตัวบอกไข่เขาก็มาไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด
องเก็บก่อนเอาลุงน้องเก็บก่อนชอบดมไงเขาชอบดมนั่งก่อนลูกไปลูกสาวเก็บลูกชายเก็บมาๆมามามานั่งก่อนสบายเลยลูกค่ะกินข้าวแล้วเหรอกินมาแล้วมาเย็นมารถอะไรอ๋อที่มันออกมาแต่สนามบินที่ป้ากลับไปลาวเลยได้นี่แม่เจียมกลับไปลาวแล้วแล้วมาใหม่ตูนจอดวันนี้เขาหยุดน้ำคนไหนเนี่ยฟ้าฟ้าพี่ฟ้าฟ้าค่ะดูจ้าบอกพี่พาพาขึ้นมาหอดก่อนอย่าให้ไปเตรียมเห็นนะไปเตรียมต้องจืดได้นึกน้องหน้าค่อยมาครั้งแรกเนาะโดยจอดทางนั้นนะนมัสการพระอาจารย์เดี๋ยวแม่จะไปรับไปพอดีจะดูพ่อเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลไปรับพอดีออกพอดีอ๋อสบายดีจืดได้ปะลุงตาเคยกินแกงสันแกงเห็ดละโงกบอกเห็ดละโงกเต็มโคกเต็มมันกินไม่เป็นมันไม่แล้วนี่ตัวอะไรมันคืออะไรโอ้แม่งแข็งตอนนี้กะสีเดินทางต่อแล้วพี่น้องมายามวันมะรืนหนูมาอีกนะคะคุณแม่ค่ะค่ะใกล้หนังบินเราสะดวกหนังบินมีอะไรหนูมาก็มาถามว่าจอดว่ารู้ที่อร่อยใช่ถ้าจุ๊บตีได้ไหมหนูยังไม่ทานที่นี่เลยสักครั้งเลยค่ะหลวงตาได้จะมาตอนกี่โมงก็วันมะรืนน่าจะมาแต่เช้าๆค่ะจะมาทำจังหันเช้าเหรอค่ะเช้าลูกเพลงทันเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มกับคุณแม่ก่อนเอ๊ะหูสึกว่าซีลืมมานั่นลืมหมวกอีลีลืมอะไรใช่ไหมเคยจะกระบาดคือบ่นบ่นได้บ่พี่ฟ้าฟ้าบ่นเข้าไหมบ่บ่นแล้วโอ้ฉันก็ไหวหันแหละมือหืดจังมากเอาแต่ว่าก็บ่มีหมวกอะไรมืออื่นค่ะเขาไปเที่ยวนะคือเอาไหมคือเอาไหมอย่าแห้งแห้งกระเบื้องก็คอยอีกอย่าว่าแต่คอยกระเบื้องไม่ไหวแล้วไหวไหวในสาดเห็นด้วยทางล่างอ่ะหมอแล้วจะเห็นช่วงคนร้ายจะหน่อยบ้าเงี้ยดีมุ้ยห้าหมวกห้าหมวกเองนี่คืออุโมงค์แรกของประเทศไทยนะฮะรอดทางรถไฟนะครับโอ้เอ้าอุโมงค์ที่บริมีฟ้าปิดที่ไหนนี่ไม่มีฟ้าปิดครับเป็นทางรอดครับรอดทางรถไฟกับทางรถยนต์นะครั้งแรกเอ้ยโบแมนที่แรกของประเทศไทยเนาะข้างๆก็จะเป็นคลองประปาฮะโผล่ขึ้นมาก็จะมีวัดชื่อวัดสะพานสูงบางซื่อครับผมโอ้ตอนนี้เขากำลังทีวัดตีเนาะวัดที่มาเสื้อไผ่พระจันทร์เนาะเพราะว่าพี่แตกบอกก่อนว่าเขาจะมามันก็เลยจะเปิดเสื้อไผ่จำที่พี่น้องเพราะพี่ต้องคือสิบหัวเข้ามาเนาะรถเกือบพื้นไร่เลยโอ้บุ้ยกดดีบ่กดปุ่มหน่อยนะใช่ครับแล้วเหรอใช่ไปแล้วเหรอสวัสดีค่ะขอไปเลื่อนก็บงงเลยการรักการวันจันทร์บ่ได้โอ้ยกลับมาไหมน่าเรียนบ่บอกน่าเรียนบ่บอกเลยป่ะมันทำไมยังกินแล้วพี่น้องเอ้ยเขาคิดว่าห้องแฮมสิบเต็มก็เลยบริจองห้องแฮมไว้เนาะแล้วที่นี่พอดีห้องแฮมที่เขาเคยนอนผัดเต็มพี่น้องแถวนั้นเต็มมืดเลยเนาะตอนนี้เขาก็เลยยางเลาะห้าที่พักพี่น้องฮะนอนเสียบผ้าแบบเพิ่นว่าตะมิดอันผิดยังบริมาวันสิล้างให้ทำมันแล้วนะพี่น้องน้องหน้าสิมาก่อนสิมาจองโรงแรมยันโรงแรมเต็มมากกับเต็มอีลีพี่น้องบริพักซ้ำที่ใช่วันนี้เอาคือปีนาปีล่างละวันฮะไม่ยังใช่ที่ได้ที่เอาผักนะแล้วแท็กซี่สิมาส่งอะไรอยู่บ่กำลังรอห้าวแง้มต่อพี่น้องเข้าบริการยางและออกแล้วนี่การสั่งขา30 บาทเลย
จับมาให้ในสาขาอยู่ดิเด็บเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางตอนนี้เฮาก็ได้ที่พักและพี่น้องบนนี้แม่นได้ใส่ภาษาอังกฤษน้อยนึงพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นเวลาได้ใส่ภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าน้อยนักน้อยหน้าที่จะได้ใส่ภาษาอังกฤษนะพี่น้องตอนนี้ทิพย์ก็เดินทางมาฮอดกรุงเทพเป็นทีอำเภอแล้วพี่น้องแล้วก็ได้ที่พักเป็นทีอำเภอเนาะก็ขอบุญขอบใจหลายเนาะสําหรับคุณลุงเนาะคุณลุงบุญเรืองที่ได้มาส่งทิพย์กับน้องหน้าเมื่อวานนี้ที่นครพนมได้มาเลี้ยงเขาแล้วก็ได้มาจ่ายค่าที่พักให้แล้วก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับ FC อีกท่านนึงที่เพิ่นได้จ้องสำหรับขาเครื่องบินหรือว่าขาตั๋วเดินทางให้เฮาเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามากรุงเทพอีกท่านนึงแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้เฮาก็สิอยู่ยาวแน่พี่น้องเพราะว่าจะอยู่เฮ็ดคลิปแน่แล้วก็ไปเยี่ยม FC แน่มาหลายครั้งก็บ่ค่อยได้แบบว่าได้เจอ FC พอเท่าใดเนาะทุกครั้งที่มาก็แบบรีบๆเทื่อนี้ก็เลยตั้งใจมาแล้วก็จะไปหา FC พี่น้องและก็เบิ่งก่อนว่าเฮาสิได้ขึ้นพังเนื้อหรือบ่เนาะก็ต้องรอชมตอนต่อไปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนหลายๆขอบคุณที่ซัพพอร์ตในทุกๆอย่างแล้วก็ขอบคุณเนาะสําหรับ SCT ซัพพอร์ตเหลืองใหม่เนาะได้ใหม่ๆแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทิพย์ก็สิเตรียมโต๊ะอาบน้ําแล้วก็ไปถ่ายคลิปต่อพี่น้องเบิ่งได้ว่าสิไปใส่เนาะตอนนี้ทิพย์กับน้องหน้าก็ขอตัวไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี